ช่องคณะลับสวัสดีครับตอนประวัติความเป็นมาพระที่นั่งสนามจันทร์พระที่นั่งสนามจันรทร์งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงนับถือว่าเสมือนเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ในสมเด็จพระบรมราชชนกของพระองค์จึงห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีกิจเกี่ยวข้องขึ้นไปบนพระที่นั่งองค์นี้เป็นอันขาด ลักษณะเป็นพระที่นั่งพลับพลาเป็นโถงไม้ขนาดเล็กตั้งลออยู่กับพื้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีหลังคากระเบื้องดินเผาเคลือบสีประดับด้วยช่อฟ้าใบรรกาและหางหงลงรักปิดทองประดับกระจก ในบริเวณประธานขององค์พระท,ที่นั่งยกพื้นสูงมีชานมารอบพื้นประธานไม้ที่ทำพื้นประธานองค์พระท,ที่นั่งเป็นไม้สักขนาดกว้างแผ่นเดียวมีสัดส่วนที่งดงามสามารถยักย้ายต่อกันไปได้ทุกช่องเฉพาะลายเพดานเขียนลายด้วยลายทองเป็นลายดอกพุทตาลการแย่งแบบต่างๆกล่าวกันมาว่าเป็นพาฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สอง ด้านหลังพระรัฐที่นั่งสนามจันนี้พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างแองแก้วเอาไว้อีกด้วย โดยที่พระที่นั่งสนามจันทร์ตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกของพระที่นั่งอมรินวินิชัยมหาศูนย์พิมานซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลาัยรัชกาลที่สองโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำราญพระอริยาบทส่วนพระองค์ใช้ทรงงานช่างตามที่พระองค์ทรงโปรดปรานอยู่เป็นนิด บางคราวใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางแทนการเสด็จออกที่พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหาสูรพิมานและยังเป็นสถานที่สำหรับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้ประทับพักก่อนที่จะเข้าเฝ้าในท้องพระโรงตามปกติและเนื่องจากพระที่นั่งสนามจาันแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหอพระาธาตุมทียนอันเป็นที่ประดิษฐานของพระโกศพระบรมอาทิ ดังนั้นในงานพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเครื่องนมัสก,การสำหรับถวายบังคมพระบรมอาตีนาพระที่นั่งสนามจันทร์แห่งนี้อีกแห่งหนึ่งด้วยและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ